หลายๆจังหวะหายไปเลยโอเคอาจจะมีประตูแต่ก็ต้องบอกว่ามันช่วยทีมได้น,น้อยบอลไม่ถึงเขานะครับเคนดูดิมังเงนหน้าโอ้หลายจังหวะนี่ต้องบอกว่าดูไปเซ็งไปนะครับกองกลางอังกฤษมันมีตั้งเยอะโคตรสวยเลยกดไกลๆแบบนี้ครับเสียบพุ่งเสียบเสากระเด็นโดนเสาเข้าโหยอดเยี่ยมมากอะลูกนี้คือเบอร์คลาสนะยิงดีมากนะครับ ก็ต้องดีใจะก็ต้องยอมด้วยนะว่าทําได้ดีจริงๆนะครับสาหรับเดนมาร์กนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงเปียพงยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาสรุปภาพรวมนะครับของยูโรนะครับในเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าโอ้โหหลายคนคงได้ดูเกมของอังกฤษกับเดนมาร์กไปแล้วนะฮะคืออาจจะร้องออกมาอุทานออกมาในใจว่า <c ười> คือรอดูอังกฤษมาสองรอบมันเล่นได้แค่นี้เหรอวะผมถามจริงเหรออังกฤษมันเล่นได้แค่นี้จริงเหรอคือแบบโอ้โหคือปวดหัวแล้วจัดตัวเปลี่ยนตัวคือมึงมึงมึงทำอะไรสาวเกตนะฮะคือทุกคนเน่ยเขาเรียกว่าโลกโซเชียลหรือว่ากูรูหลายๆท่านคงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามึงทำอะไรเอาจริงนะครับอะ ดูไลน์อัพของกิจหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราไล่เรียงไป,ไปแบบเอาสรุปสรุปแล้วกันนะครับทีมชาติอังกฤษเนี่ยตัวจริงนะครับจัดพิกฟอร์ดทริปเปียเกฮีสโตนวอลเกอร์มันก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่หนึ่งนะนะคือทางด้านซ้ายเนี่ยไม่รู้ไม่ได้เลือกใครมาหรือเปล่าลูกชอเจ็บแล้วไม่มีแมตช์ฟิตแล้วจะลงตอนไหนแต่กลัวทิปเปียเล่นนะฮะอ่นหนึ่งเทนเซเล็เดอร์อาโนโอเคแหละเล่นตรงนี้เคยเล่นมาแต่ มันเหมือนรักพี่เสดายน้องครับคือเขาเล่นแบ็คขวาจับมาอินเวิร์ทแต่มันเล่นระบบทีมทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งวอล k e เกอร์ตอนนี้นะแผงหลังเนี่ยนะครับมีแบ็คขวา3คนนะแต่เล่นแม่งโคลาตำแหน่งหมดเลยนะฮะวอลเกอร์ Walker, นะครับทิปเปียนะครับแล้วก็เทรนคือ1ทีมแม่งเอาแบ็คขวาลง3คนอันนี้ก็แล้วแต่โคดน,นะแต่ว่าในมุมมองก็คือแบบ เออมันไม่มันไม่มีแล้วใช่ไหมนะฮะดิคันไรส์นะครับ,รบล้วนนะ่ะบอกเลยดิคันไรส์แม่งเจอแบบนี้แม่งล้วนนะเบลลิงแฮมเกมนี้บอกได้เลยว่ามีปัญหานะครับจูดดเบลนะฮะมีปัญหานะครับขณะที่แนนนาเนี่ยโฟเดนทำยังไงวะโฟเดนแม่งหายไปเลยอ่ะนะเออซาก้าก็ยากแฮร์รี่เคนก็เหนื่อยนะครับเอางี้ดีกว่าจังหวะของจูดดเบลอ่ะ ทีมแชมป์ยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกอะจากมีบทบาทเยอะๆนะฮะผมบอกได้เลยว่าพอคุมมาไม่รู้ด้วยแทคกติกหรืออะไรของเซาเกตเอาจริงนะทุกคนเล่นไม่เป็นตัวเองนะครับความเป็นตัวเองเนี่ยหายไปเลยไม่รู้มันไปไหน,นะครับนะครับขณะที่แต่ผมว่าไคล w วอ k e r เกอร์เล่นดีนะเออมันก็ต้องมีข้อดีบ้างอะแต่คืออันนี้เราพูดในมุมที่ว่ามันเพราะอะไรกันทำไมมันได้แค่นี้นะครับวอกเกอร์ใช้ได้เลยนะดีแต่ว่าก็ต้องบอกว่า มันเป็นไม่กี่คนน่ะที่มันดีอ่ะนะครับส่วนแฮร์รี่เคนเนี่ยหลายๆจังหวะหายไปเลยโอเคอาจจะมีประตูแต่ก็ต้องบอกว่ามันช่วยทีมได้น,น้อยบอลไม่ถึงเขานะครับเคนดูดิฟังเงิน,น้าโอ้หลายๆจังหวะนี่ต้องบอกว่าดูไปเซ็งไปนะครับก็อยากจะให้เขาทําประตูได้แต่ผมไม่รู้ว่าเซาเกตไปถูกใจอะไรกาลาเกอร์นักหนานะฮะคือถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนกาลักเกอร์ก่อนนะครับแล้วก็เอาท่านัของเทรนต์ออก คือเอาจริงกองกลางอังกฤษมันมีตั้งเยอะเหนื่อยใจนะครับวัดกินเะล่ะวัดกินเะล่ะตัวสำรองนะครับก็อยู่ที่เซาเกตอยู่แล้วนะฮะว่าสุดท้ายแล้วจัดแบบไหนอย่างไรยังไงนะครับแต่ก็อ่ะเดี๋ยวจังหวะที่ที่ยิงได้อ่ะเคียนเขาก็ทำได้ดีนะแทรกมาสอดยิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขึ้นนำไปก่อนตอนนั้นก็คิดว่า น่าจะได้เฮกันยาวๆแล้วไหมน่าจะมีไหลสุดท้ายไม่ไหลนะครับเจอประตูแบบประชีพของฮูชมันโคตรสวยเลยกดไกลๆแบบนี้ครับเสียบพุ่งเสียบเสากระเด็นโดนเสาเข้าโหยอดเยี่ยมมากอะ่ะลูกนี้คือเบอร์คลาสนะยิงดีมากนะครับก็ต้องดีใจก็ต้องยอมด้วยนะว่าทําได้ดีจริงๆนะครับสำหรับเดนมาร์กนะครับแต่สงสัยตอนเปลี่ยนตัวผมก็ชอบนะคือในเมื่อโฟเดนซาก้าเคนทําไม่ได้ แม่งเปลี่ยน3เลยครับนี่วัดกินเอเซโบเวนนะครับจากเวสแฮมคิสพาเลดนะครับ, Ham, an, Led, รบโอ้โหแอสตันวินล่าคือมา้าม้าหมดนะครับก็ใช้กันให้ครบอะที่สุดนะครับแต่ว่า3ตัวนี้ลงมาก็ต้องบอกว่าเออเนี่ยฮะคือ3คนนี้ลงมามันก็ยังไม่ไม่ขนาดนั้น นะครับมันก็ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักขนาดนั้นสักทีเดียวนะโบเวนเอตเแล้วก็อะไรนะเอ่อทาาด้านของเจอร์ลดโบเวนนะครับก็เปลี่ยน3คนทันทีนะฮะแต่ว่าคพาเมอร์ไม่ได้ลงไมนูไม่ได้ลงนะครับตายแล้วนะครับอ่ะสรุปจบเกมครับดูถสติเสมอกันไป1-1น,น,นะฮะอังกฤษคอมบอล5 4ต่อ46ทั้งท้เทมน้อยกว่าเดนมาร์กอีก1 6ต่อ11นะฮะ แอตเ m p t มอนทา g เกตน้อยกว่าเนมาร์กนอีก7ต่อ4 a t แอตเ t p a พาสนะครับ540กับ500แพ้หมดอะเอาดพาสซิ่ง s s i n g 89ต่อ7 0เอ่อ87คือกูบอกเลยว่าโหโคตรเซ็งคือเสมอได้แต่เสมอให้มันดีกว่านี้ไม่เล่านะครับอะตารางคะแนนหรือว่าเขาอาจจะดูว่าเขาเข้ารอบแน่นอนนะครับทำแบบนี้ อยู่อันดับหนึ่งครับมี4แต้มเดนมาร์ก2สโลวีเนีย2แล้วก็เซอร์เบีย1นะครับไปตัดนสุดท้ายอังกฤษเจอสโลวีเนียเดนมาร์กเจอเซอร์เบียนะครับชนะก็เข้ารอบกันไปนะครับส่วนทางด้านของอีกคู่หนึ่งสเปนเจอกับทางด้านของอิตาลีนะครับ่ะดูไอลอัพหน่อยละกันนะครับทางด้านของอิตาลีอิตาลีตัวเดิมหมดเลยอะ่ะนะโดนาร,รุมา่าเดนม,มาร์โคร คาราฟิโอรีนะครับบาสโตนีดิโรเรนโซนะครับบาเรราจอจินโยเปเรกินนี่เคซ่าเฟเตสลีนะครับแล้วก็สกามาก้าแต่ผมเฉยๆก็อิตาลีชุดนี้มันดูแบบช้าไปนิดนึงนะเออแต่สเปนอย่างไวอ่ะสเปนโคตรเร็วอ่ะนะครับอุนายซิมมอนนะครับคููเลย่าแม่งล่างทองมากเลยจากที่เล่นสโมสรไม่ได้เรื่องนะฮะมาอยู่นี่มันเล่นดีมากเลยลาป็อกนะครับเลนเลนนอมันนะครับ อ่บบาคาบาเขาอันนี้บบาคาบาเขาผมว่าสุดยอดนะครับเบดรีโรดี้ฟาเบียนลุยส์ทัวร์นาเมนต์นี้ต้องอยืนให้ฟาเบียนลุยอ่ะแม่งโคตรเจ๋งนะฮะวิลเลียมเนโกวิลเลียมโคตรเร็วนะครับสุดยอดนะโมราต้าก็ดีและยามาเอาก็ดีนะเออต้องบอกเลยนะครับอ่ะในครึ่งแรกเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยฮะเนโกวิลเลียมกระชากกระชากกระชากพอเอ้ยพอไปคนเดียวเลยหลายลูกอะ่ะกองหลังดิมาโครเอาเอา่เอาทางด้านของดิโรนโซเอาไม่อยู่เอาจริง เอาไม่อยู่ทำยังไงก็เอามันไม่อยู่บวก2แซนวิชก็แล้วจนเปิดได้อะพะมันเปิดได้มาเสร็จเนรดี้ได้มงนาทีที่2เกือบเข้าแต่ว่าเซฟของดอนนารุมา่าวันนี้ต้องบอกว่าโคตรเซฟนะครับเซฟสำคัญนะครับนาทีที่10นะครับมีจังหวะสำคัญก็คือเปิดมาแล้วมง่งลูกนี้นี่สะบัดเออนโกวิยมออกไปนะครับโหน่าเสียดายนะลูกนี้สกัดมงไปนะฮะเปิดมาดีแล้วนะ เนี่ยจังหวะเปิดมาดีแล้วนะฮะแล้วก็ม่งออกไปเองออกไปเองนะครับทางด้านของเดนโกวิลเลียมส์ถือว่าทําได้ดีในโอ้โหแทบจะหลายๆจังหวะจริงๆนะครับที่ทางด้านของสเปนน่าจะได้แต่ก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็มีจังหวะนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับคือต้องบอกเลยว่าคนที่ชื่นชอบนะฮะแล้วทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนั่นก็คือฟาเบียนลุย คือมันโหดจริงนะฮะคือใครๆเห็นก็ต้องบอกว่าโอโหยอมเลยนะในเกมแรกนะและในเกมนี้มาอีกโคตรดีแล้วเป็นจังหวะซุปเปอร์เซฟนะครับของทางด้านของดอนดารุม,ม่าด้วยนะฮะนี่นะครับยิงไกมาอ้าบโอ้โหทำดีมากลูกนี้คือแบบยอมรับแบบว่าแบบโ,โหดีกว่านี้ก็คือเข้าดีกว่านี้คือเข้าแล้วนะครับอันนี้ก็ดีที่สุดในจังหวะนี้นะครับ สำหรับไซตินะครับก็ตามนี้เลยนะโทอเทลช็อตนะครับอ่าเก้าต่อหนึ่งดูดีอิตาลีได้ยิงทีเดียวนะฮะสเปนออนทาร์เก็ตสามช็อตออนทาร์เก็ตอ่าช็อตออนทาร์เก็ตสี่ออฟสามบ็อกสองอินไซด์เดอะบ็อกสามนะครับแล้วก็ช็อตเอาท์บ็อกซ์นะครับก็หกนะครับโอ้โหเนี่ยครับไซติสุดหรูเลยสเปนเล่นดีเล่นดีนะครับแล้วก็พาสซิ300่งสามร้อยต่อสองร้อยนะครับ ความแม่นยำ91ต่อ80โอ้โหสุดยอดไติเป็นเป็นเหนือกว่าทางด้านของอิตาลีเยอะนะครับอ่ะนี่ก็คือในช่วงครึ่งเวลาแรกของคู่สเปนอิตาลีก็ถือว่าสเปนทำได้ดีกว่าเยอะนะครับเดี๋ยวกลับมาดูครึ่งหลังว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นแบบไหนอย่างไรหรือว่าจับมือกันเข้ารอบก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะครึ่งหลังนะครับกลับมาต่อนะครับสเปนเนี่ยบุกอยู่อย่างหนักเลยนะครับแล้วก็มาได้ประตูนะครับ ในการขึ้นนำลูกนี้นี่ในกบิเลียมเนี่ยโอ้โหผ่านมาแล้วสปีดจะดีเหลือเกินนะครับสุดท้ายทำได้ครับแต่ว่าเป็นการเข้าประตูตัวเองนะครับโดนารูมาเนี่ยปัดออกมาแล้วนะฮะในจังหวะนี้แต่สุดท้ายมันบุกเยอะไงพอบุกเยอะมันก็ต้องโดนบ้างแหละนะครับยิงไปเนี่ยสถิติบางช่วงขึ้นมา16ช็อตอ่ะอิตาลีแค่ช็อต2ช็อตเท่านั้นเองนะครับและตรงนี้ก็สกัดเข้าประตูตัวเองไปถึงขนาดที่ว่า ทางด้านของ BBC เนี่ยเอาไปลงเลยนะครับไอการสกัดเข้าประตูตัวเองตรงนี้อย่างสวยแต่ว่าไม่ลุกเลยอ่ะอุดอย่างเดียวอ่ะนะริคาร์โดคาริฟิโอลีครับโอ้โหลูกนี้ครับเข้าประตูตัวเองไปนะเรียบร้อยแล้วก็นาะทีที่70เนี่ยวิลเลียมต้องบอกว่าเด็กเทพจริงเลยอายุ21ปีนะมันเลี้ยงมาแล้วมันปุ๊บหักเข้าในแล้วมันยิงเปี้ยงลูกนี้ดนารูมาหมดสิทธิ์อยู่แล้วหมดสิทธิ์แจบครับ แล้วยิงโค้งโไปชนเสาสุดยอดนะครับต้องบอกว่าสุดยอดเพียงแต่มันไม่เป็นประตูเท่านั้นเองนะครับเนี่ยฮะชนคารเพียงโอ้โหน่าเสียดายมากๆแต่ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็จบเกมนะครับเป็นอันว่าทางด้านของทีมชาติสเปนครับเก็บ3มแต้มไปได้ครับในการเอาชนะอิตาลีมี6แต้มกับมี3แต้มครับอิตาลีแล้วก็อาเบเนียน1แต้มโครเอเชีย หนึ่งแต้มนั่นเองไปวัดกันในนัดสุดท้ายว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรบอกได้เลยคำว่าโคตรหมันโคตรหมันนะฮะอ่ะนะฮะว่ากันไปนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปกสวัสดีครับ